อย่าบอกให้ฉันหยุดรักเธออย่าบอกลากันเลยอาม่าช่วยนะฮะโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเรื่องสมาทางงานอย่างนี้หลายยังไงกันทำไมจะทำไม่ได้แกแค่กวาดพื้นหนักกว่านี้ร้อยเท่าอุ๊ก็ทำมาแล้วมันไม่เหมือนกันไม่ต้องเหมือนยังไงอาม่าว่าบอกว่าไม่ต้องขอไม่ต้องสิมันไม่เหมือนกันก็คือเอาเดี๋ยวอ้วไปฝากห้องน้องกองเนาะอาม่าโอ้ช่วยนะอาม่ามาโอ้กวาดให้ดีกว่าอาม่าไม่ต้องอาม่าไม่ต้องเฮียโอ้ช่วยนะโอ้ยไม่ต้องหรอกอาจูหรือเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆลงไปกินขนมเถอะอาม่าเตรียมไว้ให้แล้วเฮียมันต้องมีอะไรแน่ๆถึงไม่ยอมให้โอ้ช่วยงานบ้านเฮียโอ้ไม่ยอมให้หนีไปง่ายๆหรอกนะวันนี้ทุกคนดูแปลกๆเว้ยตั้งแต่เช้าแล้วเฮียหยุดเฮียตบไม่มีอะไรหรืออย่าคิดมากนะจูนั่นไงนั่นไงถ้าเป็นปกติเฮียต้องพูดว่าน่ารำคาญจริงไอ้ปีศาจน้อยเซ้าซี้อยู่ได้ไปไหนก็ไปไปแล้วก็เอามือเขี่ยผมว่าอย่างเงี้ยไม่มีทางที่อยากจะพูดแบบนี้กับอัวจะให้อัวพูดยังไงล่ะก็อัวบอกว่าไม่มีอะไรไงอ้าวกลับมาจากโรงเรียนแล้วเหรอครับคุณนายก็เท่าแก่บอกว่าจะแต่งงานกับลือทันทีที่ลือเรียนจบหัวก็เลยเขาแผลเฮโฮแค่พูดหลอกอาเจกอีเท่านั้นไม่ได้แต่งจริงๆแต่ลือเอาไปอินทาแบบนี้อ้วเสียหายนะจริงเหรอไม่ได้แต่งจริงๆใช่ไหมแต่แต่งจริงก็ดีนะอ้วดีใจตายเลยได้เรียกลือว่าตั๋วซ่อเจ้อ้วไม่ขำด้วยหรอกนะพ่อลื้อคนเดียวอาใช้ปากมากนะยังมีปากมาเลยเฮ้ยนี่ไงอตูโอ๊ยเจ็บนะโอ๊ยอตูโอ๊ยเหมือนเดิมไหมเนี่ยทำเสียนะโอ๊ยกลับมาแล้วป้าอะเตียงเดี๋ยวก่อนลื้อหายไปไหนมาทั้งวันวะฮะอ้วพาเฮียโฮไปดูที่มาป้าพอดีว่ามีลูกหนี้เรามีที่ดินที่เฮียเขาอยากได้พอดีถ้าเกิดตกลงกันได้เดี๋ยวพักหนี้ไปเลยนะเดี๋ยวมีรายได้เข้ามาก็ดีแล้วแต่ลืมไม่ต้องไปสนิทกับอาโฮมากนักหรอกนะอาโฮอีไม่ได้เคารพอ้วทั้งที่อ้วเป็นอาเจกของอีแล้วอีก็ยังอยากมีเมียเป็นขอทานด้วยนี่ถ้าอ้วไม่ติดเรื่องกับป้าอีนะอ้วก็ไม่อยากนับอีเป็นหลานเหมือนกันได้ครับป้าเดี๋ยวเตียงลือเตรียมตัวไว้ด้วยว่าจะให้ลือมั่นกับอาไต้เกียวหลานสาวของอาแปะโอ๊กในเมื่ออาโฮกอีไม่รักดีลือก็ต้องกู้หน้าให้กับอาป้าเข้าใจไหมลืออย่างเงียบได้ไหมพิมพ์เผาอูกุ้มใจจะแย่อยู่แล้วพี่เตี๋ยจะให้ฉันพูดว่าอะไรล่ะจ๊ะเรื่องของเรามันก็ต้องลงเอยแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าพี่จะพาฉันหนีหรืออย่าพูดเล่นได้ไหมโอ้ไม่ได้อยากแต่งงานกับไต้เกียวคนที่โอ้อยากแต่งงานด้วยก็คือลืออ้วนรักลืออ้วนอยากอยู่กับลือคนเดียวฉันก็รักพี่เตียงจ้ะแต่ฉันเป็นผู้หญิงขายตัวและฉันก็มีพ่อแม่มีน้องให้ดูแลฉันก็ถือว่าฉันโชคดีที่สุดแล้วจ้ะ
เป็นไปไม่ได้มากกว่านี้หรอกพี่เตียงเองก็รู้ดีพี่อยู่กับเขาพี่ก็คงจะมีพ่อคุยพ่อได้แล้วโอ้ขออย่าให้ลือพูดเรื่องนี้อีกได้ไหมคนเดียวที่อ้วนรักก็คือลือลือได้ยินไหมว่าอ้วนรักลือคนเดียวอู้เกลียดตัวเองที่ทำอะไรเพื่อลื้อไม่ได้เลยถ้าอู้มีความกล้ามากกว่านี้เราสองคนคงไม่ต้องเป็นแบบนี เดี๋ยวเวลามาหาแปะที่นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิอาตังเกียวนี่ก็พูดเกินไปนะอย่างไรอาเตียงเนี่ยมันก็เป็นลูกชายคนเดียวของอาฮงนะวันหนึ่งมันก็ต้องขึ้นมาแทนที่อาฮงแล้วทรัพย์สมบัติมันจะไปไหนมันก็ต้องเป็นของเลือแต่ถึงยังไงก็เป็นแค่นักเลงคุมลงน้ำชาอยู่ดีถ้าอาแปะหาดีกว่านี้ให้อัวไม่ได้อัวก็ไม่เอาแล้วอัวจะไปหาให้ลือได้ที่ไหนอู้ก็ทำบ่องทำลงน้ำชาเหมือนกันอ่ะแล้วลือเป็นหลังสาวอ้วนอ่ะลือคิดเลยว่าจะมีอาเสียที่ไหนมาชอบลือนี่อาใต้เขียวลือลองคิดดูลีนะอาคงน่ะมีเงินไม่น้อยนะรวยกว่าอ้วนอีกอ่ะถึงแม้ว่าอาเต๋งมันจะดีชั่วเอาโฮไม่ได้ก็ถือว่ามังลีที่สุดแล้วที่อ้วนจะหาให้ลือแหละตรงเนี้ยอ้วนก็ช่วยลือได้เท่านี้Yeah! อะไรวะเขามีปัญญาแก้ไขปัญหาได้เท่านี้ถึงไม่ได้เป็นใหญ่อย่างคนอื่นสักทีคนหลือแท้ๆเลยอะโฮมหรือทำไมอัวต้องมันแบบนี หรือทำหน้าแบบนี้คนไทยเขาเรียกว่าหน้างอเป็นตะวักเลยไม่เข้าใจว่าทำไมเฮียต้องเสียเงินเสียทองซื้อของพวกนี้ไปรับไหว้น้องเฮียด้วยทำยังกับบ้านนั้นดีกับเฮียนักนี่ส่วนตัวอาเตียงอีก็ดีกับอัวมากในส่วนของอาเจกถึงจะไม่ใช่คนดีสำหรับลือหรือคนอื่นๆแต่อีก็รักอัวจากใจจริงไม่อย่างนั้นนะว่าขัดใจอีขนาดนี้โดนยิงทิ้งไปนานแล้วแล้วที่อาเตียงอีต้องมั่นก็เพราะว่าอัวปฏิเสธอาใต้เกียวของรับไหว้แค่นี้จะเป็นอะไรไปอัวอธิบายขนาดนี้แล้วยังมีอะไรไม่เข้าใจอีกไหมเข้าใจแล้วค่ะเฒ่าแก่ปกป้องหน้าที่น้องตลอดแต่ต้องไม่ได้เลยอัวให้ระหว่างรออัว
หรืออยากซื้ออะไรหัวมีอยู่ไม่ต้องหรอกเฮียหรือมีหรือก็เก็บเอาไว้อันนี้อัวให้หรือจะได้เลี้ยงคุณหนูให้หลีอีด้วยให้อีเลี้ยงบ่อยๆเกรงใจนะกำเสียกำเสียส่วนนี้รู้ใจให้อัวด้วยนะเป็นมาให้เงินเอาใจเชื่ออ้วรู้ไม่ทันยังไงเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand